หนูแก๊สบี้สัตว์เลี้ยงฉบับกระเป๋าหนึ่งในพลพรรคหนูที่มีคนเลี้ยงจำนวนไม่น้อยมาดูกันว่าการเลี้ยงแตกต่างจากหนูชนิดอื่นอย่างไรและเหมาะกับเราหรือไม่ทั้งนี้หนูแก๊สบี้จะมีความต้องการวิตามินซีมากถึง25มิลลิกรัมต่อตัวต่อวันเนื่องจากแก๊สบี้ไม่สามารถสังเคราะห์หรือผลิตวิตามินซีขึ้นได้เองในร่างกายดังนั้นผู้เลี้ยงจึงควรให้หนูแก๊สบี้กินผักสีเขียวอันเป็นแหล่งวิตามินซีตามธรรมชาติเช่นฝรั่งนอกจากนี้ยังมีวิธีเสริมวิตามินซีให้เจ้าแก๊สบี้คือวิธีแรกเลือกผสมวิตามินซีสังเคราะห์ที่เป็นผงหรือน้ำลงในอาหารให้เจ้าแก๊สบี้แต่ควรให้แก๊สบี้กินให้หมดภายใน12ชั่วโมงเพราะวิตามินซีจะสลายตัวหรือวิธีต่อมาหาซื้อเควีฟรุตที่มีขายตามร้านอาหารสัตว์จะป้อนสดหรือว่าผสมน้ำก็ได้ค่ะวิธีต่อมาวิตามินซีแบบเม็ดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปราคาถูกโดยให้วันละครึ่งเม็ดแรกๆอาจต้องยัดหน่อยหลังๆพอเขารู้รสแล้วก็จะขอกินเอง